สวัสดีครับทุกคนผมซาโวนะครับและนี่คือพรีวิวคลิปสุดท้ายนะครับจากเซิร์ฟ PPE สุดท้ายก่อนที่เราจะเข้าสู่เซิร์ฟจริงนะครับในวันพฤหัสนี้เราก็เลยจะมาปิดท้ายเซิร์ฟ PPE ด้วยการเล่นส่องแสง5โชว์นะครับกาลิโอแคลลี่เนิร์ฟยังไงก็เอาไม่อยู่มาลองดูกันครับตัว1บาทน้อยคุณก็ย้ายไปเล่นอื่นเลยมันไม่มีคำว่าสายเกินไปผมจะเล่นอะไรนะกูต้องการดาบเซิร์ฟไทยผมแลนด์ไดมอนด์4ครับน่าจะกลับไปแพตตินัมผมว่าผมน่าจะกลับไปแพตตินัมไม่ก็โกลหนึ่งว่ะถ้าผมกลับไปโกลหนึ่งก็จะมันๆหน่อยเพราะว่าถ้ากูแพ้กูก็เหนื่อยเลยโอ้ยแหลกคิดถึงวงล้อนำโชคเดี๋ยวไว้มาตอนเซิร์ฟเปิดนะเดี๋ยวไว้มาตอนเซิร์ฟเปิดนะอุ้ยเอ็นเรือสองดาวเฮ้ยเทียดีนี่ว่ะสู้หน่อยดิผมแปลกใจที่เขาไม่เอาเอเรียลออกคือแต่ก่อนอ่ะเขาจะเอาตัวหนึ่งเขาจะเอาตัว1บาทออกเยอะสมัยก่อนอ่ะถ้าแบบเวลาเปลี่ยนครึ่งเซตอ่ะเขาจะเอาตัว1บาท2บาทออกเยอะไหนอ่ะทำไมไม่เห็นได้แต่ผมอยากเล่นอิลเลียวอ่ะอาร์เคนอาคมสองแสงดิไม่มีอะไรเสียหายได้แสงมาฟรีแม่งไม่มีอะไรเสียหายพี่ไม่ศรัทธาครับถ้าจะเล่นอิลเลียนเราต้องการดาบโคตรเยอะอุ๊ยอุ๊ยจะรวยหรือเปล่าเรา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 กำลังจะเป็นคนรวยหรือเปล่าอ่ะยังไม่รวยว่ะอุ๊ยนักประดิษฐ์โหดีว่ะนักประดิษฐ์ตัวใหม่ว่ะนี่ผมไม่คิดว่าผมจะชนะนะดังนั้นเราไอ้นี่ดีกว่าเออชนะดีว่ะระดับนี้แหละรีบใครก็แพ้กันเกมมันแหลกอ่ะเมื่อกี้เกมมันแหลกไม่ได้จะขายทวิตไฮซาวสวัสดีครับคามิมุระโอ้เขาบอกสุ่มฉลาดไหมเหรอ1บาทยัง36ตัว1บาทยัง36ตัวไหมครับอยู่ในพูลอันนี้ไม่เห็นเขาพูดว่ามีการเปลี่ยนนะถ้าเขาไม่พูดก็อาจจะเหมือนเดิมครับต้นเกมเราโคตรสตองเลยแข็งตัวเฉียบเมคานิคอลสกาลับผมไม่รู้จริงว่าผมกำลังเล่นอะไรอยู่แต่ตอนนี้ยังไม่มีความเป็นอีเลียเท่าไหร่ของก็ยังไม่อีเลียเฮ้ยเดี๋ยวผมได้เทม2ชิ้นใหม่และไอ้แบบนี้ซินด้าแบกอ่ะว่าเดี๋ยวรอรอบที่ได้ซินด้าเวพีนะฮะซินด้าแบกนึกถึงแต่ก่อนเลยตอนนั้นอยู่ในบัฟเผ่าบรรเทาอ่ะที่เพื่อนตายแล้วคนที่เหลือจะถือขึ้นอ่ะฟินด้าไม่ค่อยถือเลยผมเพิ่งสังเกตว่าตอนเราชนะจะมีโปรแกรมขึ้นข้างๆไหนอันนี้ป่ะเออดีว่ะเพราะว่าเออโคตรดีเลย
เอลเดียวกับเอโคเป็นตัวที่โคตรดีเลยเพราะเป็นทั้งชิ้นส่วนแล้วก็นักประดิษฐ์นักประดิษฐ์เอโคคนเป็นนักประดิษฐ์มานานแล้วเพราะพี่แกก็ประดิษฐ์ไหมพี่แกก็ประดิษฐ์ไม่ใช่หรอพี่แกก็ประดิษฐ์ซัมติงไม่ใช่หรอโดนเรียนมานั่งดูเลยครับโอ๊ยทำไมเรียนดึกจังมีเรียนกะมึงเลิกได้ของแบบแปลกๆดิก่อเป็นได้ตั้งเยอะไอเทมแพงก็ได้เขาบอกสุ่มฉลาดไม่ใช่เหรออตรงไหนนะอ๋อเนี่ยนะไม่นี่เป็นไงโอ๊ยไม่ได้โล่เออใช่ไม่เห็นอ๋อไปโฮโลแกรมไอ้นี่เหรอเพราะว่าโฮโลแกรมมันอยู่ไกลไปวะเพราะว่าโฮโลแกรมมันอยู่ไกลไปหน่อยวะน่าอยู่ประมาณตรงเนี้ยผมไม่รู้จะเล่นอะไรนะตอนนี้แต่ขึ้นอยู่กับโชคชะตาผมต้องการดาบเอออิเลเรียยังไม่เคยลองเลยผมว่าผมลองตัว4บาทเกือบทุกตัวแล้วมั้งที่เป็นตัวแบกยกเว้นอิเลเรียแต่เราจะได้อิเลเรียไม่ได้ถ้าไม่มีธนูหกที่หนึ่งเลยเนี่ยโอ้ยแรกไหวไหมสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยบิดีอาลีบูบัฟ1โชจิน2มันไวมันคราฟแสง3และอาคม6คืออาลีไม่ต้องมีของเว้นเลยหรอเน้นรัวฮะไหวไหมอ๋อผมว่าไม่ไหวทำไมผมคิดว่าไม่ไหววะอาจจะไหวน่าลองว่ะโว้แต่มันนามันโคตรโชผมว่าบูบัฟ1โชจิน1ก็พอเลยที่เหลือเป็นของเว้นที่เหลือเวลาบัลลอนก็ได้นี่ไงบูบับหนึ่งโทจินหนึ่งแล้วก็คาถาฟ้าหนึ่งตอนนี้ผมก็ยังไม่รู้ดีว่ากูจะเล่นอะไรแบบตอนนี้ก็ยังไม่รู้ดีว่าจะเล่นอะไรเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่แบบคือเวลาการที่เราจะรู้ว่าเราจะเล่นอะไรอ่ะมันต้องมาจากตัวละครสักตัวที่แบบตัว2บาท3บาท4บาทที่แบบมาไวๆนี่แบบไม่มีเลยมีแต่ตัว2บาทมี3บาทตัวเดียว3บาท2ตัวซึ่งไม่ได้อะไรมากกลับดูไอเทมว่าเออรอบนี้เราได้ไอเทมเวทเยอะหรือว่าเราไอเทมกายภาพเยอะอ่ะกูได้3ชิ้นออกเมนต์ก็ออกเมนต์3มันประจำบ้านผมว่ารอบนี้ผมหลงไปคอมแปลกๆนั่นเลยว่ะแต่ไม่เป็นไรเลือดเราเยอะเพราะว่าคอมไอ้หุยมีคนจะรวยมีคนจะรวยแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าให้เป็นโลเพราะว่าคอมไอ้ชิ้นส่วนมันชนะต้นเกมเราชนะเพราะอะไรกันนะเราชนะเพราะวิฟอร์จูนอ่ะผมกำลังดูอยู่ว่าทำไมเราถึงชนะรัวๆเลยวะสถานที่บอร์ดเราแม่งก็ไม่ได้สตองมากเลยนะมีตัว2บาทแค่ตัวเดียวเอง5บาท3ดาวตัวไหนเก่งสุดครับผมว่าทุกตัวเลยนะ5บาท3ดาวอ่ะผมว่า5บาท3ดาวคือมันเก่งสุดเลยนะคือถ้าคุณอ่านแบบอะไรวะถ้าคุณอ่านแบบเอฟเฟคเนี่ยมันจะมีสกิลบอกใช่ป่ะ1ดาว2ดาว3ดาวอ่ะถ้าแบบคุณอ่านสกิลหรือว่าสแตทของทุกตัวที่เป็น5บาท3ดาวแม่งเวอร์มากๆอ่ะ9ก็9บ้างอะไรแบบเนี้ยคือแม่งเวอร์มากเก่งสุดมันก็ทุกตัวตัวแล3ดาวมันก็เก่งหมดเลยมันเก่งคนละแบบอ่ะถ้าจะมันได้แต่อะไรเดิมๆวะผมว่า5บาท3ดาวเก่งสุดในใจแบบตอนนี้น่าจริง3ดาวมั้งเพราะว่ามันกระโดดขึ้นไปข้างบนแล้วก็ลงมาทีเดียวหายหมดเลยเพราะว่าจริง3ดาวน่าจะเก่งสุดมั้งเพราะว่านางมันจะหลบทุกอย่างขึ้นไปข้างบนฟ้าสักพักอ่ะอุ้ยซินด้ามาพอดีแต่ว่าผมไม่มีเทมเวฟอ่ะผมไม่มีเทมเวฟอ่ะเล่นไม่ได้ว่ะซินด้าที่เมื่อกี้บอกว่าใครอ่ะให้ซินด้าแบกไว้รอบหน้านะฮะรอบนี้ผมขอลองอิลาเลียดูมั้ย
อิลเลียใช้ AE แน่นอนเอเลียถือของให้อิลเลียป้าไปแล้วเซรีตัวสาวดาวจะเปลี่ยนเอฟเฟกต์เป็นยิงทั้งแมปกดยูเวนวิกเตอร์ทีโม่สาวทีโม่มันต้องแบบมีตัวแปลกๆแบบตัวที่แบบแปลกๆอย่างอะไรวะซิลโก้ก็คือจับทุกคนยัดชิมเมอร์ทั้งแมปเนี่ยสนุกดีกับแต่ก่อนที่แบบมีลูลูคือแบบเสกทุกคนเป็นแก่ทั้งแมปแต่ก่อนมีเทรดที่แบบดึงทุกตัวที่อยู่ด้านหลังลงมาบนบอร์ดแบบนี้คือสนุกดีทีโม่ได้วางเหตุช่องละหนึ่งลูกจิ๋มหายแล้วไม่รู้จะไปเล่นคอมอะไรเลยกินได้มาสองรอบแล้วเอ้ยเอาว่ะเทียนดีว่ะหุ่นยนต์เซต3ครับคิดถึงผมคิดถึงของเซตนี้ไม่มีเรียกตัวอะไรแปลกๆออกมาในแมปเลยนี่ที่หนีแล้วอ่ะไอ้ที่หนีแล้วอ่ะไอ้ไตฟอสอีกแล้วหรือว่ารอบนี้ผมเล่นไอ้นี่ไปเลยดีวะเอาไหมรอบนี้เล่นไอ้นี่ไปเลยดีกว่าปะชิ้นส่วนไปมาขนาดนี้แล้วนิวสแตรทีจีคนภาคไม่โคตรกุนตีเลยผมฟังมันอยู่งั้นเรากระจายไอเทมกันดีกว่าเนี่ยยังเล่นอินเลดีได้อยู่เนี่ยเราไม่ต้องขายแต่เรามีปัจจัยผมไม่รู้นะว่าผมกำลังทำอะไรอยู่แต่ผมไม่รู้ว่าผมกำลังทำอะไรอยู่แต่มันเวิร์กเผื่อเป็นนักประดิษฐ์ห้าออลิมันคอมซามอนเนอร์จะกลับมาไหมครับคิดว่ากลับมาฮะเพราะว่ามันไม่ได้มาสักพักแล้วอะไรคือยานักประดิษฐ์ไงคอมนักประดิษฐ์ไงใช่คอมที่ส่วนไงเก่งอะไรถ้าแบบมันมาเร็วอะแล้วเดี๋ยวเราก็ให้ของอิเลียถือก็โคตรโกงเลยนักประดิษฐ์เป็นนักประดิษฐ์ชิ้นส่วนมันโกงพันโล่แม่งโกงบ้าไปแล้วแต่ประเด็นคือรอบนี้ผมได้เทมน้อยพร้อมซัมโมเนอร์ผมก็กลับมานะแล้วประเด็นคือมันจะมีอีกหลายตัวเลยที่มันเรียกตัวแบบซัมโมเนอร์ได้อะแล้วผมค่อนข้างคิดว่ามันน่าจะกลับมาได้สักทีแล้วเราไม่ได้เห็นพร้อมซัมโมเนอร์มานานมากแล้วอะเซราฟินอิโรเลียต้องการดูดเลือดอิโรเลียเอาดาบก็ได้เอาดาบนี่ดาบมีไหมดาบมีไม่ดาบก็เซราฟินไม่ดาบก็เซราฟินไม่ดาบก็เซราฟินโอเคดาบไปละธนูไปละเซราฟินก็ได้ปะโอ้ถามจริงผมอยากให้มีสักเซตหนึ่งรวมคอมซัมมอนผมอยากให้แบบมีสักเซตที่แบบเป็นตีมแบบเป็นสักเซตแบบเป็นโหมดหรือเป็นโหมดพิเศษก็ได้ที่แบบเป็นแบบมินิเซตอะหรือแบบเป็นเซตหนึ่งเลยก็ได้ที่แบบเอาตัวเก่าๆมารวมกันอะเอาเซตเก่าๆมารวมกันอะแบบเผ่าลุงอรุณมาเจอกับเผ่าดาร์คสตาร์อะไรแบบเนี้ยแล้วก็แบบน่าหนุกดีออกแบบเหมือนกับมัลติเวิร์สไงมัลติเวิร์สทีเอฟทีมัลติเวิร์สเอาเซตเก่าๆมารวมกันไงน่าจะสนุกดีอันนี้ก็ให้แม่แบกนะผมว่าแม่แบกยากมากเลยนะนอกจากก็แบบมีตัวซัพพอร์ตอื่นที่ดีในทีมด้วยเพราะประเด็นคืออะไรใช่ไหมฮะอะไรรู้ไหมครับก็คือเรเนต้ากลาร์กเนี่ยดาเมจช้าไปหน่อยเนี่ยดาเมจช้ามากเลยนี่คือพิษถึงอะเนี่ยพิษถึงไหมเนี่ยพิษไม่ถึงหรือเปล่า
แม่ดาเมจช้ามากก็ถ้าในตอนนี้เหมาะใช้แม่เป็นตัวแบบตัวตัดฮิวอะตัดฮิวโคตรดีตัดฮิวได้เกือบทั้งทีมฝั่งนู้นนะแต่ประเด็นคือดาเมจถ้าแบบให้เป็นตัวแครี่คือโคตรช้าเราจะฆ่าลิซายนี่ไม่ลงจริงดิเลซายเกาะเท่าไหร่เลซายเกาะ176ชนะเบื่อพี่ตั้งแต่เซต1ครับจากนั้นก็ไม่มีอีกเลยฮะจริงเหรอนึกว่าเซต2มีนึกว่าเซต2มีไม่ใช่สเวทปัจจุบันผมเล่นอะไรนะ Void of Portal อะไรคือ Void of Portal อ๋อเสก Void เยอะๆทุกคนมีแม่คนเดียวผมเรียกแม่มา3คนแล้วมั้งใน TFT เซตเนี่ยอาริเรนต้าแล้วก็ใครแม่คนวะเฮลิผมเบื่อไอ้ที่มันสุ่มก่อวะหรือว่าแบบจะมีเทคนิคปัจจุบันคือถ้าคุณรู้จะเล่นของอะไรใส่ชิ้นส่วนใส่ชิ้นส่วนไปเลยก็ถ้ามีรวมมัลติเวิร์สเป็นแบบนั้นจริงการเล่นสี การเล่นสี่ตัวน่ากลัวสุดเลยผมแค่รู้สึกว่าอยากเห็นอย่างนั้นบ้างอะแบบ TFT มัลติเวิร์สมันไอเดียมันก็เป็นไอเดียที่ไม่เลวนะไม่รู้ผมแค่อยากเห็นโหมดพิเศษที่มันแบบคือเวลาเราเบื่อแอลอะในโหมด3ทางเราก็ไม่ได้อะลามแล้วใช่ไหมเราเบื่ออะลามเราก็ไม่ได้โหมดพิเศษที่จะวนไปวนมาแต่ใน TFT มันไฮเปอร์โลมันก็แบบไม่ได้ช่วยให้คุณสนุกขนาดนั้นปะผมเฉยๆกับโหมดไฮเปอร์โลอะเป็นโหมดทำเควสที่ดีมากอะถ้าพูดถึงไฮเปอร์โลนะผมต้องการตัวอะไรอะต้องการนี่อันนี้มาก็ได้มาต้องการเซนหน้าโอ้มาพอดีอุ้ยใส่ของอันหน้าอย่างนี้เลยโอ้กูใส่บ้างอ่ะดิเอาดิกูใส่บ้างอะมึงเอาทำไมอิเลียต้องสองดาวนะถ้าเป็นสกิลเนี้ยผมมั่นใจเนี่ยจะตายไปแล้วเนี่ยอิเลียสกิลนี้ต้องสองดาวไม่งั้นหนึ่งดาวคือแบบเบามากแล้วมันจะทำดาเมจแล้วมันจะทำดาเมจต่อเนื่องไม่ได้เอ้ยเซนหน้ามาเอ้ยเซราฟิมก็มาเฮ้ยแสงหน้าไหวเปล่ารอบนี้เลยแต่กูต้องเอาใครออกคนหนึ่งกูต้องเอาคนออกคนหนึ่งต้องเอาเซจูนี่ออกกูต้องเอาเซจูนี่สองดาวออกเลยออกไม่ได้หรอไม่ได้จริงถ้าเอาเซจูนี่สองดาวออกทีมกูแพ้ถ้าจะแลกกับนักประดิษฐ์อีกตัวหนึ่งแพทนี้เข้ามาที่17นะครับแต่ห้าดีมาทันทีเออมันต้องได้ของแบบนี้มันต้องได้เอรอบไหนอะไรแบบนี้ดิไม่ใช่ไม่ได้แบบอะไรว่าภาคคุมโรเตอร์สเตนใครยิงอะไรโคตรดังเลยเซรีมาแล้วเหรอมาเซรีมาใช่ไหมนะยิงโคตรดังเลยเราไม่น่าไปสแครป6ผมก็อยากลงนี่แข็ง3
แสนห้าให้ใครดีแสนห้าให้ตัวแพงหน่อยเนาะอิลเลียแสนห้าเซลีแสนห้าก็ได้ใครก็ได้แสนห้าตัวเนี้ยเอ้ยพูดเป็นเล่นไปเอ็นเรียวแม่งพาผมมาไกลเนี่ยรอบนี้อาจจะเป็นเพราะทีมมันโกงด้วยแหละเพราะเรามีชิ้นส่วนเอ็นเรียวไอ้เหี้ยทีเอลดีพาผมมาไกลมากเลยเอาไอเวิร์นมาเยอะเลยครับเตกเดซี่เยอะครับชอบป้าผมว่าเป็นตัวที่ดีนะเป็นตัวที่ดีมากเลยไอเวิร์นเป็นตัวที่ดีอุ้ยแสงมาแสงมาทีมผมต้องเปลี่ยนแบบเกือบหมดอะถ้าผมจะไปแสง5เราจะเสียชิ้นส่วนเราจะเสียนะประดิษฐ์ไปเลยถ้าผมจะทำมันนะถึงบอกไงว่าถ้าคุณจะได้แสง5จะมีตัวแครี่ตัวเดียวที่ถ้าตัวนั้นตายปุ๊บทุกอย่างอาจจะจบมาทำได้ยังอะทำได้แล้วนี่ใช่ปะผมทำได้แล้วทำแสง5ได้แล้วด้วยกาลิโอแสงเราสามารถไปเคลียร์แสง5อะไรแบบนี้ได้ไหมกาลิโอแสง5ลองเลยไหมลองเลยดีกว่าต้องแสงออกแรงชิ้นหนึ่งเดี๋ยวเบาเกินกาลิโอเดเมจคูณ 30% ลุยอย่าให้เจออีกตัวอย่าให้เจออีกตัวบอกเลยอย่าให้เจออีกตัวซุปเปอร์ฮีโร่แลนดิ้งมายังเบาอยู่ยังเบาอยู่ของอาจจะไม่ดีผมต้องให้กาลิโอมีผมต้องให้กาลิโอมีตีกระจายกุดซูก็ไม่เร็วฮะแพ้ไปก่อนเราเพิ่งเข้าคอมมากูเปลี่ยนได้ทุกตัวไม่ต้องห่วงกูมีประแจด้วยกูเปลี่ยนได้ทุกอย่างกูไปได้หมดอะตอนเนี้ยอะไรอะอุ้ยคนมันจะรวยไปเลยฮะอินเดียมาแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้กาลิโอไม่ได้อยู่ในแสงนี่ว่ะเบาเองวะก็ว่าอยู่ว่าทำไมกูไม่สนุกเลยวะกาลิโอในเรื่องเก่งใน TFT เก่งใน L ก็ไม่แย่ใน Legend of Lutera จริงเหรอกาลิโอใน Legend of Lutera เป็นไงไม่เก่งเหรอเมื่อกี้ไอ้นี่แสง5ให้ทายเด้อมาไอเทมอาจจะไม่ดีอยู่แต่ว่าไม่เป็นไรเรามีเราของพร้อมทุกอย่างอ่ะเราพร้อมทุกอย่างมากๆเลยอ่ะมาแสง5ละรอบเมื่อกี้ไม่5รอบนี้เรามี5ละมาตบบ้องหูมึงเนิร์ฟยังไงมึงก็เนิร์ฟกูไม่ได้นอกจากเอากูออกไปจากเกมตบบ้องหูตบแคลปปิโออ่ะมันดีติวดิกูดูเลือดกูมีเกาะสะท้อนด้วยกูอึดเนาะใครมันยิงเลเซอร์เลยตบบ้องหูอย่าให้กู2ดาวอย่าให้กู2ดาวมันจ่อกอกกูไม่เนี่ยมันจ่อกอกกูอยู่มาลูซี่ไก่จะให้เทมติดไอเทมตีอะไรอีกสักอย่างไหมถ้าเราจะเล่นกาลิโอนะผมต้องใส่คอลอสัสว่ะไม่งั้นมันบางแต่ประเด็นคือเราใส่คอลอสัสได้ไหมเราใส่คอลอสัสได้ไหมได้เราใส่คอลอสัสได้เอาเซจูนี่ออกเอานี่ลงเพราะว่าเราต้องมีแสงห้าเราใส่คอลอสัสได้ขายไม่งั้นคอลอสัสได้แหละครับตอนนี้คอลอสัสโดนลดเดเมจ 25% โอเคผมรอไอเทมอยู่ฮะผมต้องการตีกระจายกาลิโอต้องมีตีกระจายแต่ว่าถ้าไม่มีผ้าคลุมผมจะเอาคุณซูโอเคตอนนี้ช็อปเราเวล9อ่ะโอ้ลืมต้องอะไรออกอ่ะต้องอะไรออกเอาเซจูนี่ออกบอกแล้วกูบอกแล้วว่าผมต้องมาคอมอะไรแปลกๆบอกแล้วว่าผมต้องมาคอมอะไรแปลก
บอกแล้วผมต้องมาคอมอะไรแปลกๆเริ่มเกมมันแบบเมื่อกี้ไม่ได้จบคอมปกติแบบชาวบ้านเขาแน่นอนอ่ะอุ๊ยไม่ได้แค่งอนแค่แอนิเมชันอัพเฟลก็งานเผาเอ้ยจริงหรอเสียใจจังหรือว่าแบบเลเจนด์ออฟรูเฮล่านี่คือแบบเสร็จอันนี้เสร็จไอ้นี่บอกเลยว่าเสร็จเสร็จโอ้เสร็จหนีดีกว่าโอ้อาลีมันอาลีมันแรงเกินอาลีมันแรงเกินหนีแคลปิโอ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 ยังอยู่โว้ยเนิร์ฟดิเนิร์ฟกูอีกเลยกูท้ามึงเลยไลออดมึงเนิร์ฟกูเลยเนิร์ฟกูอีกมึงเนิร์ฟกูไงก็เนิร์ฟไม่ได้ยังไงก็เล่นต่ออ่ะครับนี่ผมช็อปเวล9มาประเด็นคือที่กูทีมโคตรเต็มไม่มีที่ลงเลยอ่ะแคลปิโอแบบเก่ายังแบบมีลงแบบอาลิกอะไรอย่างงี้บ้างมีการเวทบ้างเนื้อกูดีเนื้อกูอีดีมาลอยด้วยกองหน้ามึงลอยด้วย โอ้เป็นกลุ่มก้อนอย่างงี้ชอบเป็นกลุ่มก้อนอย่างงี้ชอบมาแสง5แสง5บอกเลยดาเมจ30มานา8ดูเลือด66อ่ะมาที่ตัดฮิวมีมั้ยไม่มีหรอไม่มีหรอตายเกาะเยอะเหรอแทงเยอะใช่ไหมแทงเยอะใช่ไหมเลียวหน้าเป็นตัวแทงใช่ไหมเลียวหน้าผมให้เทียอะไรแบบว่าเลียวหน้าผมให้เทียเอเทียเอเทียเอมาเจอเทียเอสเทียเอสเอสเอสบวกซูเปอร์ฮีโร่แลนดิ้งมาอุ้ยไม่ตายทีมผมครบแล้วอะแสง5นะครับผมจะคูณดาเมจโบนัสแสงทุกอย่างคูณ2เป็นดาเมจ 30% มานา8ต่อวินาทีคิวดาเมจ 66% เข้ามาดิเข้ามาเลยแล้วกองหน้ามึงหายตัวหนึ่งด้วยเข้ามาเลยแต่ทีมกูมีได้แค่นี้แหละกูลงเซรี่ลงอะไรเพิ่มไม่ได้เลยเซรี่เหรอตัวใหม่เหรอตัวใหม่เหรอตัวทองตัวใหม่เหรอเดี๋ยวโชว์ตัวทองตัวเก่าให้ดูยิงทั้งแมปอ่ะมึงยิงทั้งแมปมึงยิงบนฟ้าได้ไหมโซเปอร์ฮีโร่แลนดิ้งมาทำเป็นยิงโอ้ยยิงแรงเซรี่เหรอเซรี่ตบป้องขู่เซรี่หายไปเลยเฮียมาเจาะกูดิเจาะเกาะกูดิเฮียเกาะกูมีเท่าไหร่เกาะกูมีไม่เยอะแต่ดาเมจกูเยอะ โอ้ทำไมทำโอ้เจ๊ถือไอ้เจ๊ถือสัญลักษณ์นักประดิษฐ์อะไรจะเสริมสมบูรณ์แบบขนาดนี้ไอ้เจ๊ใส่สัญลักษณ์นักประดิษฐ์โคตรเจ็บใจอ่ะไอ้เหี้ยโคตรเจ็บอ่ะแนวหลังมันลอยหายไปไหนแล้วโอเคสิ่งที่ผมต้องการก็คือเขาจะวางตัวกันฝั่งนี้ใช่ไหมผมจะวางไอ้นี่เว้ยผมจะวางเซนหน้าตรงนี้เดี๋ยวพายุนี้ผมได้ตึงผมไม่ค่อยชอบหยิบพายุหลังๆถ้าไม่ได้ลงแรงผมไม่ค่อยชอบหยิบพายุเลยเพราะนั่นหมายความว่าคุณกำลังเล่นเกมตึงๆแสงอยู่นี่แปลว่าแสงของเขาก็จะมาประมาณนี้เราวางตรงนี้มันจะได้ฉีดเลเซอร์ตรงนี้ บอกเลยว่าช้าเกินคุณแม่รัตนามึงช้าเกินคุณแม่ไม่ต้องตดเดี๋ยวกูไปหาหนึ่งที่เดี๋ยวผมกระโดดไปหาหนึ่งที่โซไปแล้วแลนดิ้งเข้ามาเลยแม่หายไปไม่รู้แม่หายตบ1ตบ2ตบ3ดูเลข66อ่ะดูเลข66อ่ะซีซีโคตรไอ้คิดมึงต้องเนิร์ฟกาลิโอเดี๋ยวมันต้องเนิร์ฟกาลิโออีกแน่เลยอ่ะสวัสดีครับฟาโวโอ้พ่อมาเล่นกับเราเปล่าพ่อมาอยากเห็นกาลิโอชิมเมอร์น่ะเวล9ไงเอาจริงๆใส่อันนี้คุ้มมากเลยนะทีมผมใส่ซีเวียโคตรคุ้มอะได้สไตรเกอร์แล้วก็ได้ทางเฮทเทคอีกแต่ว่ามันบัฟกันเองอะเนาะซิวเอ้ยสไตรเกอร์กับเฮทเทคมันบัฟกันเองเนาะผมต้องการให้ทุกอย่างบัฟกาลิโอสวัสดีครับเลซี่ฮะอ
โอ้โหเอ้ยเดี๋ยวมึงอยู่บนฟ้ามึงยิงได้ด้วยมากูโซโล่เลยกูโซโล่เลยซุปเปอร์ฮีโร่แลนดิ้งมาบวกเลย1ต่อ5มา1ต่อ5เข้ามาเลย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 อ้ายชนะได้ไงวะไม่เมคเซนส์เลยโอ้โหมีคนบัฟกาลิโออีกแล้วไม่กี่แผลได้ไงวะโคตรไม่เมคเซนส์เลยเมื่อกี้กูแพ้เองไม่โคตรไม่เมคเซนส์เลยเพราะอะไรเพราะเราตีช้าเกินไปยังไงล่ะแต่จะไม่ใช้ต่อไปเพราะว่าผมมีแผนแล้วเราต้องการชิมเมอร์ถ้าหากว่าคุณกำลังมีทุกข์ใน TFT ถ้าหากว่าชีวิตคุณกำลังเอื่อยเปื่อยง่วงๆนะครับให้แนะนำให้ดื่มชิมเมอร์ชิมเมอร์2 in 1ผสมอย่างดีโดยคุณพ่อซิลโก้กูรีบกูรีบกว่าที่มึงคิดเยอะกูรีบกว่าที่มึงคิดเยอะบอกเลยว่ากูรีบกว่าที่มึงคิดเยอะไม่เราจะเล่นเกมยื้อทำไมในเมื่อเราสามารถจบเกมได้ใน8วินาทีฉีดซิมเมอร์ให้กาลิโอสักทีมาเกาะเป็นกลุ่มนี้โซบายโลแลนดิ้งลอยขึ้นไปแล้วกันจะตบป้องหูกูเนี่ยตบป้องหูซิลโก้ตบป้องหูตัวอะไรไม่รู้ตบป้องหูอะไรไม่รู้กูตบแรงมากตบเลยตบอาลีเหรออาลีหนึ่งดาวอาลีหนึ่งดาวกูไม่กลัวซุปเปอร์ฮีโร่แล้วนี่ตบป้องหูอาลีตบป้องหูอาลีมันฮิวจากอะไรมันได้ฮิวได้ไงเซนโซเบสซิ่งกูก็ดูเลือดเหมือนกัน 66% มาดิ8วิผมให้แค่8วิเกมจบอ่ะคุณจะสามารถยื้อเป็นครึ่งนาทีทำไมในเมื่อคุณสามารถจบเกมได้โดยให้การิโอทำการตบมือแบบนี้เลยกาลิโอไม่มีทิมเมอร์กาลิโอมีซิมเมอร์ตอนนี้คือกาลิโอได้บัฟโคตรคุณสามารถจบเกมได้เลยใน8วินาทีอันนี้ตาคุณหนึ่งล็อกให้พี่แกหน่อยก็ได้วะคุณสามารถจบเกมได้ใน8วินาทีแถมมีคุณซูด้วยมาดาเว่นดูไหนตู่โอ้โหดาเว่นโดนดึงกับเศษกูเซแบบนี้ซูเปอร์ฮีโร่แลนดิ้งควายซ้ายควายขวาอาลิใส่เซริขอแปลกๆเซริขอแปลกๆซูเปอร์ฮีโร่แลนดิ้งไปหาเคียร์ดาเว่นตบบังหูตบบังหูตายตบตายเซริยิงไกลยิงไกลมีคนประคับใช่ไหมตบบังหูตบสองรอบตายใครวะวายตบบังหูฮิว66แม่งฮิว66แม่งโคตรโกงเลยเล่น TFT เราต้องกรีดี้เขาไว้จำคำผมไว้เล่น TFT เราต้องกรีดี้เขาไว้ความโลภคือชัยชนะความโลภคือชัยชนะเมื่อกี้กูเจอต่อไปกูเจอคนนี้ใครสะใช่ไหมใครสะใช่ไหมได้ใครสะใช่ไหมใครสะใช่ไหมกูต้องลอยใครก่อนผมต้องลอยใครเดี๋ยวผมจะลอยเจสผมลอยใครสะไม่ได้เพราะมันอยู่ช่องเดียวกับกาลิโอผมจะลอยเจสโอ้ผมมาดิถึกทนใช่ไหมมาดิกูมีใจแอนซ์เลเยอร์อ่ะกูมีใจแอนซ์อ่ะกูไม่กลัวกูมีใจแอนซ์เลเยอร์กระโดดขึ้นไปบนฟ้าซุปเปอร์ฮีโร่แลนดิ้งทำไมมีกาลิโอสองคนไอ้นี่ไม่มีใจแอนซ์ไอ้นี่ไม่มีใจแอนซ์รอบนี้ซุปเปอร์ฮีโร่แลนดิ้งเข้ามาเลยเล่นTFTต้องโลภเล่นผมจะแพ้มันเดี๋ยวไม่ได้นะเว้ยไอ้เหี้ยมันกำลังคัมแบ็คตอนผมเล่นทหารรับจ้างผมก็โลภเราจะโลภได้อีกเราโลภได้อีกเราสามารถลงอะไรได้อีกไหมเราไม่สามารถลงอะไรได้อีกแล้วเราเอาอะไรออกไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยขายเจ๊ไปคุณพ่อต้องมีไอเทมคุณผมชนะผมว่าผมชนะได้ทุกคนแล้วยกเว้นไอคนเมื่อกี้กลายพันธุ์ได้อะไรวะอย่าบอกว่ากลายพันธุ์ได้ไวบอร์ดออกมานานลดลงเ
ผมจะฉีดดาเวนเอาไอ้เหี้ยมันย้ายไม่กลัวผมย้ายเลยเหรอวะทำไมกาลิโอจะเลี้ยวโดนครับเลี้ยวโดนครับมึงหนีกูไม่พ้นหรอพ่อหนุ่มมึงหนีกูไม่พ้นยังไงมึงก็หนีกูไม่พ้นกูบอกเลยยังไงมึงก็หนีกูไม่พ้นอินนี่มึงอยู่อินนี่มึงอยู่ตรงนี้ใช่ไหมมึงรอเดี๋ยวกูดูเลือด66อ่ะกูดูเลือด66อ่ะกูมองไม่เห็นเลือดตัวมองไม่เห็นเลือดกาลิโอโอ้ขึ้นหลอดสบาย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 ไหนอยู่ไกลแค่ไหนกูก็ตบถึงผมอยากให้กาลิโอมันใช้มานาไวคนนี้สบายสบายเอ้ยผมเพิ่งเจอคนนี้ใหม่ไม่ใช่เหรอไม่ใช่ปะใครสาแสงเท่าไหร่อ่ะแสงหนึ่งโอ้แสงหนึ่ง impossible โหได้เจ2ดาวเลยวะไม่ต้องเสียแสง5รอบนี้เราต้องเล่นแสง5เนาะรอบนี้ผมไม่เสียแสง5นะผมไม่เสียแสง5นะรอบนี้ผมไม่เสียแสง5นะยังไงผมก็ไม่ขายแสง5เราช็อปเลเวล10เลยนะเอาย้ายเหรอเอาโหกำลังคิดเลยว่าถ้าเขาย้ายเขาก็โดนบีแข็งดึงมาดิดาวเว้นรอเดี๋ยวดาวเว้นหายไปไหนดาวเว้นโดนดึงดาวเว้นโดนดึงรอบสองมาแล้วพังตัวไปหรอลันดิ้งแปดวิตบแปดวิกูให้แปดวิมาไอ้เหี้ยมันอยู่ไกลเกินไปไอ้เหี้ยทุเรศจิ๋วไอ้เหี้ยเสียความเสียเวลาเมื่อกี้ไอ้เหี้ยเกือบฆ่าได้หมดแล้วอีกตัวอยู่ไกลเกินเอาชิมเมอร์ออกก็ได้วะเดี๋ยวเอาชิมเมอร์ออกก็ได้โหแต่ลายเจ๊3ดาวเมื่อกี้ไม่น่าไปพี่ไม่น่าไปกาลิโอ3ดาวทันเวลาแล้วก็เลือดไม่พอแล้วเอาฟิเมียมันขอเจสแบบเมื่อกี้ได้ไหมขอเจสแบบเมื่อกี้ได้ไหมเมื่อกี้มีเจสเยอะมากเลยผมเห็นเมื่อกี้มีเจสเยอะมากๆเลยมึงใช้กอดสะท้อนอะไรกูนักหนาเนี่ยกูไม่รู้จะสะท้อนยังไงเนี่ยต่อไปผมเจอคนนี้มึงแน่ใจเหรอเซรี่เหรอแน่ใจไม่เราสามารถจบใน8วิเราสามารถจบได้ใน8วิเราจะจบใน8วิเราจะจบใน8วิไปเซรี่ไปลีมตัวใหม่ตบไปโดนใครสะใครสะตายมึงตายเซรี่เหรอเซรี่ไม่กลัวปกติก็ไม่โดนหรอกซุปเปอร์ฮีโร่แลนดิ้งชิมเมอร์อยู่ไหนต้องการชิมเมอร์ โอ้มึงพลาดแล้วมึงพลาดเฮ้ยหยุดเดินโอ้โหโคตรทุเรศเลยไอ้เชี่ยเมื่อกี้แม่งโคตรทุเรศเลยผมไม่รู้ทำอะไรกับบอร์ดแล้วอะเรามาดีสุดเท่าที่เราจะมาดีได้แล้วอะบอร์ดผมมีตัวที่ไม่อยากใช้เต็มไปหมดเลยมึงเลิกให้มึงบอกให้คนในไลออดเลิกบังคับแบบเมื่อกี้ดิมารอบนี้ต้องการพลังมาเคลียร์ไม่อยู่หนูล่าเริงเคลียร์ไม่อยู่กูล่าเริงลุยสตอปเปอร์ฮีโร่แลนดิ้งเข้าไปมาดิโอ้ไม่โอ้โอ้ทำไมต้องให้คนนี้คนนี้ไม่ต้องการชิมเมอร์เคลียร์มานี่เคลียร์ชิบหายแล้วคนมึงไปให้ชิมเมอร์วัวทำไมวัวเรื่องน้อยสุดหรอเมื่อกี้เป็นไปไม่ได้ย้ายถึงตัวมาปิดเพลงมึงไปให้ชิมเมอร์วัวทำไมมีจังหวะไหนวะที่วัวมันเลือดน้อยสุดในทีม
เฮ้ยเล่นมาวัวไม่เคยเลือดน้อยสุดในทีมเล่นมาตั้งนานวัวแทงตลอดกูเล่นมาตั้งนานวัวแทงตลอดจังหวะไหนที่วัวมันเลือดน้อยสุดในทีมมันเลยฉีดชิมเมอร์วะแล้วกูแพ้เลยมันจะโคตรสนุกเลย